วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Baking Story นะคะช่วงที่จะนำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเบเกอรี่มาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ค่ะเมนูวันนี้ของเราจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กค่ะคุณผู้ชมซึ่งชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยจุดเด่นๆของเขาเลยคือเนื้อเค้กที่เบาแล้วก็ฟูนุ่มค่ะขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กหลักๆนะคะคุณผู้ชมเขาจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนค่ะส่วนผสมของไข่ขาวเนี่ยจะคนผสมรวมกับทุกอย่างยกเว้นน้ำตาลทรายกับไข่ขาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากคนผสมไข่แดงทั้งหมดแล้วก็จะเอาไข่ขาวมาตีจนฟูให้ตั้งยอดกับน้ำตาลแล้วก็เอาส่วนผสมของ2 อย่างนี้ค่ะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วค่อยนำเข้าไปอบค่ะประวัติของขนมชิฟฟ่อนที่นุ่มๆฟูๆอร่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าถูกค้นพบในเมืองลอสแองเจลิสตั้งแต่ปี1927โดยนายแฮร์รี่เบเกอร์ค่ะคุณผู้ชมแต่แฮร์รี่เบเกอร์เนี่ยเก็บสูตรนี้เอาไว้กับตัวเนี่ยนะคะ20กว่าปีเลยสุดท้ายเนี่ยยอมเอาออกมาขายให้บริษัท General Mills ซึ่งทำออกขายให้กับชาวอเมริกันได้ลองลิ้มลองรสชาติอร่อยขนาดนี้เนี่ยตั้งปี1948เนี่ยคุณผู้ชมและก่อนจะเข้าครัวกันนะคะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับดีๆในการทำชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะข้อแรกที่ควรจำก่อนทำชิฟฟ่อนเค้กก็คืออ่างผสมและหัวตีที่ใช้ตีไข่ขาวต้องสะอาดและปราศจากไขมันมิฉะนั้นจะตีไข่ขาวไม่ขึ้นนั่นเองค่ะและการตีไข่ขาวมากเกินไปจะทำให้เนื้อเค้กแห้งและจะทำให้คนส่วนไข่ขาวกับส่วนของไข่แดงยากขึ้นหากเราอบชิฟฟ่อนเพียงชั้นเดียวแนะนำให้ใช้พิมพ์ที่มีปล่องตรงกลางและไม่ทาไขมันเพราะการขึ้นฟูของชิฟฟ่อนคือการเกาะจากพิมพ์ด้านข้างนั่นเองค่ะหลังจากชมเคล็ดลับกันเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเข้าครัวพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงหน้านานากับอาจารย์เมย์มีชิฟฟ่อนเค้กสูตรอร่อยมาฝากด้วยล่ะค่ะ